ไม่เป็นไรค่ะดีจ้าสายสุขาพิการจังหวัดพัทยาพ่อเป็นรุ่นที่2นี่นะครับเพื่อนๆทุกคนคนรุมโอ้สุดยอดโอ้คนดูอยากช่องผมเขามาถามว่าพี่ขายแฟนชายไหมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเทพประสิทธิ์นะครับอยู่ร้านมณีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับร้านนี้จะอยู่ตรงมุมนะครับก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางรถออกนะฮะก็จะเดินมานิดหน่อยทางปากเข้าก็จะเจอร้านมณีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับร้านนี้นะครับทุกคนขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆนะครับท่านเจ้าของไก่เยอะมากนะวันละ300โลตัวสะโพกนี้นะครับตัวที่เป็นสะโพกตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ขายดีมากๆ40บาทนะครับแล้วก็ทางร้านก็จะมีขายที่เป็นกระปุกแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูกระปุกตรงนั้นนะจะเป็น40บาทเหมือนกันแล้วขาไก่ก็3อัน25นะครับปีกไก่ก็25นะครับก็จะมีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็จะเป็นฝั่งโน้นนะน้ำจิ้มนะครับแล้วก็จะมีหอมเจียวนะครับแล้วก็มีอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ห่อละเท่าไหร่พี่ห่อละ10บาทนะฮะข้าวเหนียวนี่ห่อละ10บาทเนี่ยพี่ใช้แบบเยอะมากในแต่ละวันนะฮะแต่ละวันเยอะมากดูฝั่งนู้นนะกระทะเนี่ยทอดอยู่4กระทะนะฮะแล้วก็ทอดแบบไม่ได้หยุดด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหน้าร้านกันนะครับนี่จะอันนี้ก็จะ40บาทนะฮะเทแบบทอดเทเลยฮะเนี่ยทอดแบบไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะขายดีมากๆนะครับสับกับมีเซอร์เอาแบบไม่สับก็ได้นะฮะยังขานี่เท่าไหร่พี่เท่ากัน40กันชิ้นเลยชิ้นนะฮะตอนนี้เอา10อิ่มนะฮะพอดีโอ้โหพ่อใหญ่เขากินเยอะมากโอ้โหเจ้าใหญ่เลยร้านนี้ดีมากๆนะครับทุกคนขายดีมากๆร้านจะอยู่ตรงมุมนะครับทุกคนก็จะมาเจอถ้าเกิดได้มาเที่ยวที่พัทยาลองแวะมาที่ตลาดเทพประสิทธิ์มาที่มณีไก่ทอดหาดใหญ่ตรงนี้นะครับเนี่ยขายมากี่ปีเลยครับตรงนี้15 ปีแล้วเหรอฮะ15 ปีครับทุกคนฝีมือไม่ธรรมดาตรวจ15ปีเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของไก่ทอดหาดใหญ่อย่างหนึ่งก็คือต้องมีหอมเจียวถ้าเป็นไก่ทอดที่อื่นก็ไม่มีอันนี้ผมก็ติดอร่อยเหมือนกันนะครับโอ้โห15ปีขายอยู่ที่ตลาดนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคสับกันแทบไม่ได้หยุดเลยฮะทุกคนนี่แบบโอ้โหนี่แบบนี่ถ้าเป็นขาไก่อย่างเงี้ยครับ5ชิ้น10บาทนะครับถ้าเป็นขาไก่อย่างงี้นะครับ5ชิ้น10บาทถ้าเป็นคอไก่นะครับ4ชิ้น25นะถ้าเป็นปีกไก่เงี้ยอย่างงี้นะฮะ
3ชิ้น25เหมือนกันนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นชิ้นละ40บาทชิ้นละ40บาทนะครับขายดีจริงๆไม่เคยเห็นร้านไก่ทอดที่ไหนขายดีอย่างนี้เลยนะนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนคนรุมนะฮะคนรุมนะครับโอ้โหทำแบบไม่ได้หยุดเลยนะฮะทำแบบไม่ได้หยุดเลยอ่ะขายมาทั้งหมด13 ปีแล้วนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาก็จะเจอร้านไก่ทางร้านได้ปรับขึ้นราคานะครับจากเพิ่งขึ้นราคาไม่กี่วันนี้เนี่ยทางร้านเพิ่งมาปรับขึ้นราคาเองนะครับทุกคนนะครับเพิ่งปรับขึ้นราคาเป็นราคา40บาทนะฮะ40บาทนะครับที่นี่จะมีตลาดคนเดินเยอะนะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ทางร้านเนี่ยจะขายด้านหน้าด้วยนะแล้วก็ขายทุกวันด้วยนะครับไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้หยุดเหมือนร้านอื่นๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆจากฝ่ายสุขาภิบาลเมืองพัทยาขอความหวังดีจากฝ่ายสุขาภิบาลเมืองพัทยาขอความหวังดีจากฝ่ายสุขาภิบาลเมืองพัทยาก็ไม่จับขาไปไม่ต้องขาขาไก่นี่จะเป็น5อัน10นะทุกคน5อัน10ข้าวเหนียว2ข้าวเหนียว2นี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ทางร้านจะเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้านะครับเท่าไหร่นะถุงใหญ่ไปเริ่มเลย80บาทเยอะเลยฮะ65นี่เต็มพูนเลยทุกคนครับเพื่อนๆฮะดูกระทะทั้ง4กระทะกระทะนี้น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดของตลาดเท่าที่มีนะทุกคนแล้วก็เต็มทุกกระทะนะฮะเนี่ยทอดแบบคือทางร้านน่าจะมีสูตรเด็ดแหละถึงคนได้รุมขนาดนี้เดี๋ยวผมพาถ่ายบรรยากาศให้ดูด้านหลังนะฮะทุกคนเคยเห็นไหมฮะเนี่ยคนรุมเยอะมากเลยนะครับเฮียบอกว่าขายมาไม่ต่ำกว่า13ปีแล้วเนี่ย13ปีแล้วอันนี้พ่อเป็นรุ่นที่2เอาเป็นรุ่นที่2แล้วโอ้พ่อรุ่น2ก่อนหน้านี้ขายที่ไหนครับบ้านที่ชายพ่อตายแล้วขายที่นี่อยู่นี่เหมือนกันเลยบ้าคือมันมีกลิ่นหอมสมุนไพรหรืออะไรเครื่องเทศของทางมณีไก่ทอดหาดใหญ่หรือเปล่านะแต่ผมว่ากินนะกินแล้วอาจจะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยก็ได้นะเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วทอดตั้งแต่4โมงเย็นนะ4โมงฟ้าอันนี้เป็นชุดสุดท้ายของทางร้านแล้วตรงนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีเองทุกคนดูลูกค้าเนี่ยดูกองทัพลูกค้าอยู่ข้างหลังก่อนผมให้ดูไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี่ยแต่คือหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะครับฉะนั้นใครเพื่อนๆที่ได้มาเที่ยวพัทยานะครับลองแวะมาที่ตลาดเทพประสิทธิ์ดู
นะครับมาลองมาชิมมณีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับเป็นร้านใหญ่ที่สุดในนี้แล้วล่ะนะครับเป็นร้านใหญ่มากๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตักของพี่ก่อนนะครับสาขาในกรุงเทพอะไรมีไหมฮะไม่มีถ้าเกิดมีคนดูอยากช่องผมเขามาถามว่าพี่ขายแฟนชายไหมบอกเลยครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ขายครับคำเดียวสั้นๆไม่ขายไม่ต้องทักมานะฮะแต่ผมให้ดูลูกค้านะถือว่าแบบสุดยอดเพราะว่าน่าจะเป็นสูตรลับของทางร้านด้วยแหละถือว่าไม่ขายเลยนะครับเตรียมมาจัดที่บ้านเนี่ยอ๋อเขาใส่กระปุกมาจัดที่บ้านอ๋อจัดเต็มกระปุกแล้วอ๋อผมเห็นแล้วนะครับทุกคนฮะเนี่ย4กระทะใหญ่เลยนะฮะไม่ธรรมดาครับทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้นะฮะสปีดฟู้ดพาเพื่อนๆทุกคนมาเยี่ยมชมนะฮะมณีไก่ทอดหาดใหญ่อยู่ที่ตลาดเทพประสิทธิ์นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าตูดไก่ใช่ไหมฮะก็สะโพกไก่เนี่ยชิ้นละ40บาททราบทางร้านว่าเพิ่งมีการปรับราคามาด้วยแค่ไม่กี่เดือนเองปีใหม่หลังจากที่ของมันขึ้นไปหลายอย่างเลยใช่ไหมคือปรับหลังเขาว่างั้นเถอะนะครับว่าขายตากผ้ามา10กว่าปีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น2เนี่ยกี่ปีแล้ว15ปีโอ้โหพระเจ้าเยอะมากเยอะมากครับพอเสร็จแล้วก็ล้างตรงนี้เลยล้างหม้อเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ก็จะเป็นไก่ชุดสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เวลาแค่1ทุ่มนะครับทางเฮียเขาบอกว่าอันนี้เป็นไก่ชุดสุดท้ายที่จะไม่มีทอดเพิ่มแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันนี้คงไม่ทันนะเพราะว่าลูกค้านี่เริ่มเลยนะเริ่มนะครับสำหรับเพื่อนที่ดูมาถึงตรงนี้นะไก่ชิ้นละ40บาทนะครับทุกคนชิ้นละ40บาทก็จะมีน้ำจิ้มนะครับมีหอมเจียวใส่ไปให้นะครับค่อนข้างน่ากินมากเลยทีเดียวนะครับน่ากินมากเลยทีเดียวเพื่อนดูลูกค้านะค่อนข้างที่จะผมว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะกว่าที่ผมเคยเห็นร้านใดมาเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแฟรนไชส์ตอนนี้เจ้าของยังไม่เปิดรับแฟรนไชส์นะครับขอทำเองก่อนนะครับขอทำเองก่อนแต่ถ้าใครติดต่อได้ซื้อได้เนี่ยผมว่าน่าจะรวยเหมือนกันนะเพราะว่าขายดีมากๆนะดูตัวอย่างร้านหน้าร้านที่ตลาดเทพประสิทธิ์นะครับอยู่ที่พัทยานะครับทางร้านมณีไก่ทอดหาดใหญ่ตรงนี้นะฮะใช้ไก่วันหนึ่งนะฮะเพื่อน300กิโลกรัมนะฮะเนี่ยเอ็นน่องกับสะโพกเนี่ยนะ300กิโลกรัมยังอื่นไม่รวมนะยังอื่นไม่รวมนะครับแล้วขายมา
13ปีบวกนะฮะขายยาวนานมากๆนะครับขายยาวนานมากๆเพื่อนๆทุกคนครับอันนี้ก็คือบรรยากาศร้านมณีไก่ทอดร้านใหญ่ที่ตลาดเทพประสิทธิ์นะผมพาทุกคนมาดูนะครับร้านนี้ขายดีมากๆแล้วก็ไก่น่าจะอร่อยมากๆด้วยนะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับใครเพื่อนๆได้มาเที่ยวพัทยาลองแวะมาชิมที่ตลาดเทพประสิทธิ์กับร้านมณีไก่ทอดหาดใหญ่นะครับอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับร้านขายดีจริงๆขายดีมากๆนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสปีดฟู้ดเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับทุกคนวันนี้สวัสดีครับ